กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนั่นเองนะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะยังเหลืออีก2ท่านที่จะมีโอกาสได้รับยันครูกริตไปแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS เราจะนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีกันด้วยพิธีกรรมเข้มข้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับวันที่30แล้วก็ต่อเนื่องด้วยวันที่4ที่5นะครับในการหล่อล้อมพระพุทธบริหารจอมราชันแล้วก็พระศรีวรีมหาราชจำนวน108พระองค์มาส่งเสริมเติมเต็มให้กับพิธีกรรมใหญ่ครั้งนี้นั้นท่านผู้ชมนะฮะส่งเอเวเข้ามาอย่าลืมมีโอกาสเอาวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็ทุกๆวันที่นำเสนอนะครับเรื่องราวดีๆใช่ค่ะจะได้นำรายชื่อนั้นรวบรวมกันนะคะรวมพิธีกันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณพักดีบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่เจ็บป่วยบ่อยทำยังไงดีคะนะครับขอลายเซ็นอาจารย์ด้วยค่ะได้นะครับเก็บเงินไม่อยู่นะครับสำคัญเลยนะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเก็บเงินแล้วเนี่ยเอาไปรักษาพยาบาลตัวเองในยามที่อายุมากๆมันก็ไม่ไหวฉะนั้นแล้วตัดตอนสภาวะกรรมเบื้องต้นก่อนดีไหมครับโดยเฉพาะช่วงทำงานไหวก็ทำไปแล้วก็เจริญสมาธิกรรมฐานโดยเฉพาะอาจจะได้รับแผ่น VCD กสิณไฟที่ผมจะมอบให้ไปเนี่ยไปนั่งอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นั่งครั้งเดียวแล้วจบนั่งอย่างนี้นะครับเสมอๆทำให้เจ้ากรรมในเวรละอากับตัวเราละอาคือไม่ตามแล้วนะฮะทุเราเบาบางกรรมเก่าเวรเดิมมันก็จะทุเราทำให้การป่วยก็จะดีขึ้นด้วยแนะนำนะฮะลักษณะการนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็ส่งเสริมลวดลายเซ็นนี้เสริมด้วยท่าทั้ง4กับคุณพักดีครับลายเซ็นเลยฮะมาชมเรียบส่ง SMS เข้ามานะคะอีก2ท่านนั้นจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีกันด้วย SMS ต่อมาค่ะแจกอีก1ท่านนี้เลยครับนะฮะยันศรีกรุเทพเทวานะครับคุณพิษขอลายเซ็นแล้วก็ถามโชคลาภค่ะนะครับคุณพิษลายเซ็นกับ3โชคลาภโชคลาภเริ่มจะมาแล้วมีหวังมีเสียงมีลุ้นครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณหนึ่งฤทัยนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็บอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ๋อขอบคุณครับนะคุณหนึ่งฤทัยนะฮะจริงๆเขารู้อยู่แล้วนะฮะแล้วถามมาทำไมเลยครับ จริงๆแล้วหนึ่งฤทัยนะฮะใจเดียวเด็ดเดียวเรื่องการเงินใช่ครับตอนนี้เหมือนเงินมันตึงตัวคุณใช้เกินกำลังแล้วฉะนั้นแล้วแบ่งจัดสรรไปส่วนดีๆกำลังจะเริ่มในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงมีนาฉะนั้นแล้วช่วงนี้ทำใจแต่ช่วงหน้าถัดไปนิดนึงเริ่มจะดีอนุโมทนาบุญนะครับกุศลผมก็ขอให้กลับคืนไปเป็นบุญเป็นบารมีเป็นความสำเร็จในพุทธะทั้งปวงด้วยนะครับอ้าวหนึ่งฤทัยไม่ทราบว่าได้ลายเซ็นยังแต่ว่าให้อีกครั้งหนึ่งเป็นเตโชธาตุนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานแล้วก็เพื่อในการเก็บไว้นะฮะสำหรับบางคนก็เอาไปซีนเอาไปติดไว้นะฮะเป็นอักขระครูนั่นเองนะครับหนึ่งฤทัยต่อมาค่ะคุณอนันต์ขอเลขมงคลค่ะแล้วบอกอยากเป็นเจ้าของกิจการทำงานเกี่ยวกับอะไรดีได้เลยครับนะฮะเอาตามที่ผมเห็นนักวิเคราะห์นะครับในลักษณะคุณเนี่ยควรจะเป็นสินค้ามือสองของเก่าก็ได้นะฮะไม่จะเป็นโดยต้องว่านะของคือเรียกว่าไอของเก่าที่เขาเรียกว่าเครื่องบูชานะวัตถุเก่ามงคลบูชาหรือว่าเครื่องไรคามต่างๆเนี่ยฮะสามารถทำได้แล้วก็เป็นเม็ดเงินที่ดีแต่ถ้าไม่ชอบตอนนั้นก็เป็นอาหารเป็นร้านกาแฟเล็กๆหรือเป็นอาหารที่เกี่ยวเรื่องของขนมหวานไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าอย่างอื่นนิ่งๆเฉยๆนะครับแม้แต่จะว่านะทำอื่นแล้วมันก็ได้แค่ประคับประคองไปแล้วนะขอเลขมงคลนะครับของคุณอนันต์ควรจะเป็นเลข7และเลข9นะครับพร้อมกับลายเซ็นนี้ครับอนันต์ครับเฉพาะคุณอนันต์นะครับเลข7เลข9เดี๋ยวท่านบอกเอ๊ะใกล้วันที่1อาจารย์อันนี้ให้คุณอนันต์อย่างเดียวครับให้ว่าคุณอนันต์นะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุวราเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้คะนั่นน่ะสิคู่แท้มันมี2อย่างนะฮะมีอะไรที่เสมอเหมือนซึ่งกันและกันทําบุญเหมือนๆกันมีจิตเจตนาที่สละทรัพย์เพื่อคนอื่นนะช่วยเหลือพี่น้องเสมอเหมือนซึ่งกันและกันแล้วก็มีภูมิปัญญาคล้ายๆหรือเหมือนๆกันแต่ถ้าแตกต่างกันอยู่กันยากฉะนั้นแล้วคุณต้องรอคอยคนที่มาเสมอเหมือนกับบุญที่มีอยู่ก็คุณมีนามสกุลบุญมีบุญที่ทำมาจะได้ส่งเสริมเติมเต็มตอนนี้เจอยังไม่เสมอเหมือนก็ต้องรอคอยรอคอยช่วงไหนรอคอยไปอีกสักประมาณปลายปีหน้าเลยปีนี้นะปีนี้กับช่วงปีหน้ามีแค่คู่เล็กๆนะไม่ใช่เป็นแค่มิตรเล็กๆนะฮะยังไม่ใช่คู่แท้นะครับสุวราลายเซ็นครับนะรับลายเซ็นเสริมคู่ๆกันด้วยเสริมคู่นะฮะจ้าเสริมบริวาร SMS ต่อมาค่ะคุณณราวิทย์นะคะอยากสอบราชการครูกับสาธารณสุขมีโอกาสได้บ้างไหมคะสาธารณสุขมีความโดดเด่นครับนะฮะณราวิทย์มีความโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนว่ามีโอกาสไปทางนั้นเลยนะฮะไปทางการแพทย์บ้างนะครับโดยเฉพาะคุณเองคุณอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีจริงๆเป็นครูก็เป็นได้แต่ว่ามีความโดดเด่นกับสาธารณสุขลองสอบดูนะครับอ้าวมาดูกันลายเซ็นครับเลยอีกหนึ่งท่านผู้โชคดีนะว่าจะเป็นใครนะคะ SMS ต่อมาค่ะทันได้เลยฮะน้องมวยเอ่ยถึงอาจารย์ก็เอ่ยให้เลยคุณวัชระ
ขอลายเซ็นแล้วก็หน้าที่การงานค่ะได้เลยครับคุณวัชระลายเซ็นนี่ไปก่อนเลยนะครับหน้าที่การงานขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วดูเหมือนว่าคุณจะได้ข่าวดีกับเรื่องการงานที่รับผิดชอบอยู่ฉะนั้นแล้วลายเซ็นนี้จะได้เสริมเติมเตรียมความมั่นใจนะครับแล้วก็ได้รับงานครูกริดไปด้วยนั่นเองไปครบสู่ครบศาสตร์เห็นไหมล่ะฮะครับ5ท่านด้วยกันนะคะแต่ว่าใครจะส่ง SMS เข้ามาเข้าร่วมวิธีการที่สามารถส่งได้อยู่รออยู่นะท่านผู้ชมรออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณการมีพระนางพญาไว้บูชาเป็นอย่างไรชมเลยค่ะตำราความเชื่อวันนี้ฮะพระนางพญานะฮะเป็นพระกุเก่านะฮะเป็นพระเก่าที่เนื้อดินผสมมีอยู่ด้วยกันนะหลายพิมพ์นิยมที่สุดก็คือพิมพ์เข่าโค้งสันนิษฐานว่านะฮะมเหสีของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างพระนางพญานะว่าชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วท่านผู้ชมใครที่มีโอกาสได้ครอบครองจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สินเงินทองนะไม่ต่างอะไรกับนางพญาพุทธคุณขององค์พระนางพญานั้นมีความเชื่อว่าโดดเด่นด้านเมตตาเสน่ห์มหานิยมนะฮะเมตตานะแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับพกติดไว้นะก็มีความประสงค์หวังสมปรารถนาดังจิตนะแต่อย่าลืมนะฮะมีพระดีเป็นคนดีขึ้นดีทำดีพระก็จะดูแลคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติประพฤติชอบมีศีลธรรมด้วยนะครับนะกับตำราความเชื่อวันนี้กับพันธจิตนะครับชีวิตที่เปลี่ยนได้โดยเซนใช่ค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณบุญแสนว่าอย่างไรเลขทะเบียน6380นะคะไม่ทราบว่าต้องบูชาอย่างไรแล้วก็อยากได้พระศิวลีมากๆมอบพระศิวลีให้1องค์ด้วยนะครับในแฟนเพจก็สามารถส่งเข้ามาได้นะ6380นะใช้พระคาถานะชาลิติภาวนาก่อนเดินทางออกรถออกลาไปนะครับที่ได้ไปนะคุณบุญแสนลายเส้นคุณบุญแสนนะครับจะได้เป็นบุญล้านสักทีค่ะเฮ้ยไม่ต้องล้านดีกว่าเอาแสนพอบุญแสน10,000,000นะครับเผื่อได้เงินล้านใช่เผื่อได้เงินล้านนะครับจ้าต่อมาคุณกาญจนะนิดาว่าอย่างไรทะเลาะกับคนรักจะมีโอกาสกลับมาคืนดีไหมคะคนรักโหลดนังแกหรือไงคือพูดง่ายว่าในสภาวะเรื่องของความเป็นผู้นำก็มีแต่ละคนแต่ละความคิดทีนี้ไปอยู่นะต่างคนต่างเก่งต้องอ่อนน้อมแล้วก็ถ่อมตนลงเวลาไปอยู่ใกล้กันเนี่ยบางครั้งจะเล่งเก่งมากเนี่ยก็ต้องยอมให้เป็นคนที่ฉลาดน้อยลงเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยราบรื่นนะพูดมากก็ต้องนิ่งๆขึ้นฉะนั้น2 อย่างที่พูดมานี้มีอยู่ในตัวตนเราต้องระวังทั้งคำพูดต้องระวังทั้งความคิดเมื่ออยู่ใกล้มิตรและก็อยู่ใกล้ศัตรูโอเคไหมคมไหมบาดมือมาเนี่ยการจะนิดานั่นเองมาครับระวังไว้นะครับ2 อย่างนี้เอาล่ะนะคะก็ในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลที่คุณผู้ชมก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้เช่นเดียวกันและอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีการในแต่ละวันวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ก็ระบุนะชื่อนามสกุลเข้ามาครบถ้วนใครจะใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบข้างมาด้วยก็ได้เหมือนกันใช่ครับนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้30พฤศจิกายนไปเจอกันได้นะคะที่กสิณไฟด้วยและใครที่เตรียมตัวเลยตั้งใจไว้เลยว่าเดี๋ยวเคลียร์คริวเลยนะวันที่4และ5ธันวาคมเราไปร่วมงานใหญ่ไปร่วมงานบุญด้วยกันกับพิธีในการหล่อหลอมนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี่เองพรุ่งนี้มีเวลาเยอะจัดเต็มครับพรุ่งนี้วันศุกร์จำได้ไหมมีนัดกันเรื่องกรรมครับค่ะนะต้องมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องกรรมเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีคำถามเรื่องราวของกรรมเองก็ตามนะคะก็เตรียมตัวพรุ่งนี้ส่ง SMS เข้ามาได้นั่นเองค่ะแล้วก็นะคุณผู้ชมก็ติดตามรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ